น้องเอกอะตอนเล็กๆเขาก็ปกติไม่มีอะไรเพิ่งจะมาเป็นตอนปีหนึ่งเข้าปีหนึ่งเนี่ยก็ดีเนาะแต่แบบจะมีแบบอาการแปลกๆยิ่งพอตอนปีสี่ยิ่งอาการหนักเลยอะแรกๆก็มีตกใจอะพี่เพราะว่าเดินเข้ามาเขาก็กินมาตลอดผมมานอนกับแม่นะพี่นอนไม่หลับเลยอะแล้วยิ่งแบบตอนตื่นเช้ามานะพี่ผมต้องดูร่างกายตัวเองอะแม่ยังครบ3-2อยู่หรือเปล่าอะคือจากที่ทีมแพทย์ของพวกเราวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็พบว่ามันเป็นอาการทางสมองอย่างหนึ่งตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแค่ติดตามดูอาการคุณเอกอย่างใกล้ชิดนะครับ